ีครับก็ยินดีต้อนรับสู่หนอนหนังครับไม่น่าเชื่อว่าจะได้พูดคำนี้ถึงเวลาแล้วคลิปสุดท้ายพูดแล้ววิวเหมือนกันใจมันรู้สึกยิ้มถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องพูดคำว่าจากลามันถึงเวลาบางทีเขาเรียกว่าทุกงานฉลองมันต้องมีการลาจากก่อนจะเราไปพูดถึงการลาจากอะไรเนี่ยเราก็มาพูดถึงเทปที่ประทับใจหน่อยไหมเราชอบเทปไหนกันบ้างพี่หรือพี่ก่อนดีพี่ก่อนก็ได้พี่ก่อนพี่ก็รู้จักช่องเนี้ยรู้จักพี่ท็อปพี่ถือว่าเข้ามาร่วมกับหนอนหนังเริ่มแรกเนี่ยในฐานะคนดูก่อนใช่นะฮะคนดูก่อนแล้ววันนั้นเขาก็เปิดรับสมัครพนักงานทั่วไปมิทติ้งอย่าพูดว่ารับสมัครพนักงานพูดว่ามิทติ้งดีกว่ามิทติ้งแรกเลยมันก็มีมิทติ้งแรกแต่ละคนก็แบบมีผลงานมาทั้งนั้นเลยมาโชว์กี่ไม่มีอะไรเลยก็เดินมาโชว์ป่าบอกพี่ครับผมไม่มีอะไรทำเลยเราไม่ทำอะไรไม่เป็นด้วยแต่ขอได้ไหมขออยู่คือส่วนตัวณตอนนั้นเนี่ยไม่ได้คาดหวังว่าจะมีใครมาหรืออะไรเพราะว่านัดมีติ้งครั้งแรกเนี่ยนัดที่สวนจตุจักรแล้วนัดตอนเย็นด้วยนั่นหมายความว่ากูเตรียมไว้แล้วว่าแม่งคนน่าจะน้อยแน่แล้วน่าจะแบบคุยกันไม่นานอ่ะสุดท้ายจำได้ว่าวันนั้นเราคุยกันจนเกือบมืดเลยมืดมากมาตั้งแต่ประมาณช่วง11โมงจบประมาณครับประมาณ2ทุ่ม3ทุ่มประมาณนั้นเป็นไงบ้างนั่นแหละก็ตอนแรกที่เข้ามาก็รู้สึกแบบไม่ค่อยสนิทใจกับพี่ท็อปเท่าไหร่กลัวท็อปดูดุมากตอนนั้นดูแบบน่ากลัวจัดๆเลยเป็นคนอยู่หน้ากองปั๊บจะโฟกัสมากกว่าตอนนั้นจะสนิทกับจะชอบคุยกับพี่เจมจะชอบคุยเมาอย่างนี้แต่กลัวพี่ท็อปมากไม่กล้าคุยเจมจะเป็นคนคือเจมอ่ะปกติเขาเป็นนักร้องเขาทำอาชีพที่มันอยู่สายเอนเตอร์เทนอยู่แล้วเขาจะเป็นคนที่เอนเตอร์เทนคนโดยธรรมชาติอยู่แล้วไงแต่พี่อ่ะเป็นคนทำงานเบื้องหลังเพราะฉะนั้นธรรมชาติของพี่คือเวลาทำงานปั๊บจะโฟกัสมันเลยทำให้รู้สึกว่าซีเรียสกว่าแล้วไปมาก็รู้จักกันมากขึ้นใช่พอถึงกันมากขึ้นก็มีเทปที่รู้สึกว่าชอบมากมากใช่ไหมชอบมากๆนี่ต้องเป็นตอนนั้นเดทคูภาคแรกภาคหนึ่งเลยตอนนั้นมานั่งกันเยอะมากตอนนั้นกี่ปีแล้ววะ2016อ่ะอุ้ยพี่เองก็จำไม่ได้ว่าตอนนั้นกี่ปีมาแล้วอ่ะปีแล้วอ่ะอุ้ยนานมากพี่จำไม่ได้ที่อยู่ตรงนี้ตั้งแต่ตอนประมาณกี่ปีซับวะ3,000ซับอ่ะหรอตอนนั้น 3,000 ใช่ไหม 3,000 ซับตอนนั้นพี่ขับรถไม่ค่อยคล่องขอเพื่อนช่วยขับพามาหน่อยได้ไหมตอนนั้นเพื่อนขับพามาเหรอเพื่อนกูเนี่ยอยากจะมามีตติ้งคือเพื่อนนั่งรอในสนามด้วยอ๋อแต่ไม่เห็นเลยใช่เพื่อนเขาพามาสุดท้ายก็เนี่ยแหละมาลงเลยอยู่ตรงนี้แหละโอเคของพี่เนี่ยจะชอบเทปหนึ่งเป็นเทปที่พี่รู้สึกว่ามันสะท้อนคำว่าหนอนหนังแล้วมันสะท้อนภาพที่พี่อยากจะเห็นก็คือเทป The Flip Wave เทป The Flip Wave เนี่ยเป็นเทปที่ตอนนั้นพิธีกรเราอยู่ครบเอาดอพิธีกรดั้งเดิมเอาดอพิธีกรนั่งเดิมอยู่ครบก็คือมียิมเกมและพี่พิธีกรตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้ง อยู่ครบหมดแล้วณตอนนั้นน่ะสิ่งที่พี่ชอบก็คือเบื้องหลังกล้องน้องๆที่มามีติ้งอ่ะร่วมกันทำงานและผลิตเทปนั้นขึ้นมานะใช่วันนั้นเขาเรียกว่าวุ่นวายกันเลยวิ่งกันแบบณตอนนั้นเครื่องอัดเสียงก็ไม่มีจำได้ใช้เครื่องอัดเสียงของน้องๆที่เป็นแฟนคลับหนอนหนังนี่แหละคือเอาง่ายๆยืมอุปกรณ์กันน่ะพี่ๆ3คนหนอนหนังแม่งก็ไม่ได้มีอุปกรณ์เยอะนะตอนนั้นน่ะตอบคำถามอีกหนึ่งอย่างด้วยชอบมีคนสงสัยใครที่เป็นแฟนหนอนหนังเดิมจะรู้อยู่แล้วว่ากล้องพี่มันจะมีจุดขาวขึ้นที่กล้องมันเป็นที่เดทพิกเซลคือกล้องตัวเนี้ยตั้งแต่แรกเริ่มทำช่องอ่ะหนอนหนังไม่เคยเปลี่ยนกล้องเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะเก่าตามกาลเวลาจะเป็นแบบนี้แหละมันก็เกิดเดทพิกเซลแล้วพี่ก็ไม่ได้ไปซ่อมอันนี้หนูก็ตอบคำถามกันแต่ไอเทปเดอะฟิตเวฟเนี่ยมันเป็นเทปที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยมันเป็นผลงานที่ผลิตออกมาโดยที่มีเราสามคนหนอนหนังก่อตั้งหนอนหนังชุดก่อตั้งแล้วก็มีน้องๆมาช่วยกันอยู่เบื้องหลังในการอัดเสียงถือกล้องถืออะไรสังเกตว่ามีหลายกล้องการตัดมุมจำได้มีการตัดมุมมีขนเก้าอี้ไปกลางสนามตัดมุมนั่นถือว่าสำหรับพี่นะนั่นถือว่าเป็นเทปหนอนหนังที่พี่ยกให้เป็นเทปที่สมบูรณ์และมันคือหนอนหนังที่สมบูรณ์แบบที่สุดพูดถึงตัวตอนนั้นมันมีมุมสวยมากกันนะตัดหลายมุมสังเกตว่ากว่าจะจบเรื่องอ่ะมันจะเป็นสนามก่อนแล้วไปอยู่มุมนั้นแล้วอยู่นี่มีการทำแบบย้ายโลนะ5 4 3 2 แต่
เอาจริงถ้าเป็นเทปที่ถ้าไม่นับแค่หนังหนังนะคือหนังหนังมันจะผลิตคอนเทนต์อื่นด้วยที่ไม่ใช่รีวิวหนังอย่างเดียวถ้าถามคอนเทนต์อื่นที่ไม่ใช่รีวิวหนังนะพี่ชอบที่สุดคือนอนหนังไฟเออนอนหนังไฟนอนหนังไฟฮะโคตรฮะเพราะตอนนั้นพีคเล่นพีคก็มันด้วยใช่มันทั้งหาแล้วแต่เสียดายนะตอนนั้นน่ะคือเครื่องอัดเสียงมันไม่มีใช่เสียงมันจะขี้เหี้ยหน่อยเออใช่ๆอ่ะเข้าเรื่องมั้ยเข้าเรื่องที่เราบอกลาก็คือเราก็ต้องพูดคำว่าลาก่อนลาก่อนลาก่อนเราต้องยอมรับนะกับวันเวลาที่ผ่านไปนอนหนังมันก็6โดยประมาณจำไม่ได้แน่ชัดแต่ประมาณเนี้ย6ประมาณ6ปีก็เป็นเวลาที่นานนานจะว่าไปเราพูดคำว่าจากลานี่ถือว่าเป็นการจากลาครั้งที่2มีหลายคนไม่ร้องไห้แล้วหลายคนไม่ร้องไห้แล้วตานี่คลอแล้วคลอแล้วพี่ไปไหนสิ่งที่เราจะบอกลาคือเราจะบอกลาน้องหนอนเราเคยบอกลาน้องหนอนไปแล้วรอบนึงครับแล้วใครที่ติดตามเพจ Facebook หรือในช่องทาง YouTube ครับที่เป็นคอมมูนิตี้ก็ตามมีจอร์ด8ริ้วจอร์ด8ริ้วที่จะมาร่วมกันเนี่ยกับนอนหนังเนี่ยไม่ได้มาร่วมรีวิวหรอกจอร์ด8ริ้วจะมาเป็นอาร์ตไดให้นอนหนังที่ดูแลในเรื่องอาร์ตมาดูแลงานอาร์ตให้ใน CG Set ใหม่นี่เห็นแล้วเป็นไงบ้างประทับใจประทับใจมากมากเราที่พวกก็บอกลาก็คือบอกลาซีจีชุดเก่าไตเติ้ลชุดเก่าเซตเก่าทั้งหมดบอกลาไปหนอนหนังมีโลโก้ใหม่และไตเติ้ลใหม่และซีจีใหม่ปรับรูปโฉมใหม่ทั้งหมดครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นปีว่าหนอนหนังเนี่ยเมื่อแสนซับต้องอัปเกรดพอแสนซับต้องอัปเกรดเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เลยคิดว่าหนอนหนังไม่ต้องติดเรทว่ะในยุคสมัยที่ช่องรีวิวหนังแม่งเยอะโฉแม่งผุดขึ้นมาเป็นหีแตกอะเชี่ยเยอะไปไหนจะเยอะก็เยอะไปหนอนหนังไม่สนอยู่แล้วเพราะหนอนหนังไม่ได้ได้อะไรหวือหวาเท่าช่องอื่นแล้วหนอนหนังไม่มีล้านวิวคลิปเดียวอะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนอนหนังเน้นที่ความถึงอกถึงใจเพราะฉะนั้นพี่เลยปรับให้หนอนหนังหลังจากนี้จะเป็นหนอนหนังติดเรทก็ต้องรอดูแล้วกันว่าหนอนหนังเรื่องแรกของหนอนหนังติดเรทเนี่ยจะเป็นยังไงครับรับรองว่ายังดูเด็ดเผ็ดมันเหมือนเดิมเพิ่มมากกว่าเดิมเพราะมันคือติดเรทแต่วันนี้แสนซับไม่ใช่แค่เซต CG ใหม่อย่างเดียวครับนี่ที่อยู่ข้างหน้าเรานี่เรามีกล่องดำที่ต้องเปิดเผยไอ้เชี่ยไม่ต้องเปิดเผยหรอกเขาก็รู้ไอ้เชี่ยแสนซับต้องได้ตุ่มไอ้เชี่ยอย่ามาทำอย่างนั้นก็คือเดี๋ยวเราจะมาแกะไปพร้อมกันยังไม่ได้แกะเลยแต่ก่อนที่เราจะมาแกะพร้อมกันเนี่ยเดี๋ยวเรามีตัวแทนจากหนังเดี๋ยวจะมาเป็นตัวแทนของคนดูเป็นเสียงปริศนามาคอยถามคำถามให้ว่าเฮ้ยพี่ท็อปเนี่ยจริงๆแล้วพี่ท็อปเป็นคนยังไงเฮ้ยมีเรื่องอะไรที่ทุกคนยังไม่ได้รู้ในตัวพี่ท็อปบ้างในตัวพี่พีบ้าง มาทำความรู้จักกันมากขึ้นสำหรับคนที่เป็นแฟนหนังเดิมก็จะได้รู้จักกันมากขึ้นไปอีกสำหรับคนที่เพิ่งมาติดตามก็จะได้ทำความรู้จักไปพร้อมกันคำถามแรกแนะนำตัวโดยที่ไม่บอกชื่อตัวเองมาซิเป็นชื่ออะไรใครก่อนดิพี่ก่อนนะเขาพูดชื่อแล้วเรียกกันแล้วก็ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ทำงานเบื้องหลังอยู่แล้ว1 2เป็นคนที่นี่พี่เข้าตัวเองนะไม่ค่อยรักษาน้ำใจคนที่คุยด้วยอันนี้ฟีดแบ็กจากคู่ที่คุยและจากอดีตหลายๆครั้งที่ผ่านมาเขาจะบอกว่าพี่เป็นคนที่ดูไม่เป็นมิตรถ้าไม่สนิทสำหรับผมดูเป็นมิตรชาชีพคือสำหรับคนที่ไม่สนิทเนี่ยจะบอกว่าพี่เป็นคนที่คุยแล้วรู้สึกไม่เป็นมิตรสายตาดูไม่รับแขกแบบดูบึ้งดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางครั้งอ่ะพี่เป็นคนที่มีทัศนคติที่ว่าพูดตรงเลยอย่างเช่นเหี้ยหัวมึงเน่ามากสระผมครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่วะเข้าใจป่ะเนี่ยพี่แล้วบางคนเขาจะรู้สึกว่าไอ้ชิมึงไม่ต้องทักก็ได้ป่ะไปหาคุยเรื่องกูหิวไหมกินข้าวเปล่าก็ได้อะไรเงี้ยจริงๆเป็นคนคุย
กับคนไม่เก่งอ่ะเข้าหาคนไม่เก่งเออเป็นคนเข้าหาคนไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นส่วนตัวพี่เป็นอย่างนั้นไม่รู้ว่าจะตรงกับสิ่งที่ทุกคนเห็นหรือเปล่านะนี่เป็นการวิเคราะห์ตัวเองไงเออพี่สำหรับเอ้ยใช่แล้วมึงอ่ะคือสำหรับน้องเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบพูดชอบอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนชอบคุยชอบเข้าหาเวลาเจอคนแปลกหน้าชอบคุยอยากจะคุยตลอดเวลาอยากจะสร้างเสียงหัวเราะเอ๊ะเป็นยังไงนะมันเป็นยังไงนะการชอบพูดชอบคุยอย่าตัดเยอะแล้วไปต่อไม่ถูกแหละก็เป็นคนชอบคุยชอบสนทนาแล้วก็แฮปปี้มีความสุขกับการดูหนังดูซีรีส์เล่นเกมทุกอย่างเลยเวลาอยู่โรงเรียนเป็นไงชอบพูดชอบคุยกับคนอื่นไหมมีปัญหามีปัญหาตอนเรียนมัธยมกับประถมเวลาเขาเขียนในสมุดพกอะสมุดพกเขาจะเขียนว่าเป็นเด็กอารมณ์ดีร่าเริงพูดมากผู้ปกครองรบกวนหยุดทีหยุดหยุดพฤติกรรมนี้หยุดต้องหยุดนั่นแหละสุดท้ายแล้วก็กลายมาเป็นน้องนี่แหละคำถามต่อไปครับมาเจอกันได้ยังไงคะโอ้วันนั้นใครได้ให้เล่าความรู้สึกแรกด้วยที่มาเจอกันที่จำได้ว่าเจอครั้งแรกก็คือมีติ้งนั่นแหละที่เจอครั้งแรกจากคลิปพี่ไปดูนี่มานอนหนังรีวิวแอดจับกันไททันแอดแท็กของไททันตอนนั้นพี่เทมเล่นแบบโหมุกฮามากนี่ไอดอลกูเลยแอดแท็กของไททันจริงๆนี่เป็นการรีวิวที่เหี้ยมากเหี้ยแบบมันมันมากแล้วก็ฟันดาติกโฟแต่ฟันดาติกโฟเนี่ยรู้สึกว่าจะเจอก่อนแต่พี่ฮาชอบประทับใจทุกคลิปนะตั้งแต่ตอนนั้นพี่มี3คนรุ่นเฟิร์สชอบมากต่างคนนี้อยากร่วมงานด้วยอันนี้ความรู้สึกแรกนะที่เห็นพีนะอันนี้เอาแบบไม่เกรงใจกันเลยนะเอาว่ามาความรู้สึกแรกที่พี่มีคือไอ้เหี้ยนี่มาทำไมเล่นโทรศัพท์ทุก5นาทีมาทำไมรู้ไม่เห็นนะมาทำไมเห็นเหรอกูนั่งวงกลมนะนั่งวงกลมถือว่าไม่เกรงใจกันคำถามเราจะจริงใจต่อการตอบคำถามก็คือนั่งวงกลมเรานั่งเป็นวงกลมแล้วคนเต็มเออเขามีติ้งกันเต็มไอ้เหี้ยนี่อยู่สักพักก็แบบแป๊บนึงนะครับไม่มีใครได้ยินหรอกความไอการขออนุญาตของมึงอ่ะแล้วกูก็ไอ้เหี้ยนี่มาทำไมโทรศัพท์ทุก5นาทีเลยมันเหี้ยอะไรเนี่ยอันนี้ความรู้สึกความรู้สึกที่ดีต่อพี่ตอนพี่ตอนนั้นเขาอธิบายหนึ่งแก้ตัวตอนนั้นกำลังจีบกับแฟนใหม่ก่อนแต่งงานตอนนั้นคือช่วงปีแรกๆนะเราเข้าใจเป็นกันทุกคนเราก็ต้องเกรงใจเขาที่เกรงใจหน่อยก็บอกว่าเฮ้ยมาตามหาฝันแป๊บนึงตามหาฝันตับอีฝันคือใครบอกมาอีฝันใครแตกดีไม่แตกชัวร์เลยกับเฟิร์สอิมเพรสชั่นที่รุ่นพี่เห็นพี่เป็นไงบ้างโอ้โหหยิ่งมากที่มันหยิ่งมากแบบไม่เอาอะไรเลยแบบเห็นหน้าอยากกำหมัดอ่ะเห็นกำหมัดอยากต่อยอ่ะไม่อยากคุยด้วยเลยแบบมองหน้าหนีเมินหน้าหนีตลอดเลยเอ๊กูมาเจอคนแบบนี้ได้ไงวะคืออย่างที่บอกไปว่าคือถ้าใครที่เห็นครั้งแรกนะพวกเรา3คนนะยิ้มเจมพี่นะเจมจะเป็นคนที่เอนจอยและดูเป็นมิตรมากที่สุดเพราะเจมเขาทำงานสายเอนเตอร์เทนมาก่อนอย่างที่บอกพี่ทำงานสายเบื้องหลังก็จะซีเรียสกับสิ่งที่น้องไทยถ่ายอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าก่อนมันเป็นธรรมชาติบุคลิกเนาะนอกจากดูหนังแล้วชอบทำอะไรกันบ้างส่วนตัวนะณตอนนี้เลยนะบ้าเลี้ยงปลามากบ้าเลี้ยงปลามากนี่ก็นั่งดูทั้งวันเลยนั่งดูตู้มาทีไรก็จะนั่งดูตู้บ้าเลี้ยงปลามากตู้ไม้น้ำจับตู้ไม้น้ำเอาตู้ไม้น้ำมาจาดเอาปลามาเลี้ยงช่วงนี้เพาะพันธุ์ปลาหางลูกยุงอยู่ปลาหางลูกยุงนี้ไม่ใช่แบบเป็นปลาหางลูกยุงถุง20บาทนะเป็นปลาหางลูกยุงเกรดสำหรับใครที่รู้ปลาหางลูกยุงอ่ะก็จะรู้มันจะมีหลายพันธุ์เนาะฟูเลสมีสเนคสกินหรืออะไรอย่างเงี้ยของพี่กำลังเพาะเขาเรียกเป็นหางลูกช็อตบอดี้มันเป็นหางลูกตัวสั้นที่ทรงเป็นปลาบอลลูนเลยแล้วของพันธุ์ที่พี่กำลังเพาะอยู่ก็คือเป็นโคยทักซิโดช็อตบอดี้ครับและเป็นเลสเทลหางแดงด้วยก็คือโค้ยก็คือหัวแดงช็อตบอดี้ตัวสั้นทักซิโดก็คือลำตัวจะเป็นเหมือนใส่สูทสีดำอยู่อ๋อคือเขามีดีเทลจะเป็นดีเทลของมันที่กำลังเพาะพันธุ์นี้อยู่ว่ามากช่วงนี้บ๊อบพลาดสิ่งนี้มากเพียรพี่ก็เหมือนเดิมครับผมก็เล่นเกมเพย์ซีดูซีรีส์คือดูซีรีส์ดูทุกเรื่องใครอยากคุยแล้วก็ทักมาคือดูทุกเรื่องอยู่แล้วไอเรื่องซีรีส์ธรรมดาทำนอนหนังก็ดูอยู่แล้วเล่นเกมดีกว่าช่วงนี้ติดอะไรเกมอะไรช่วงนี้ติดไฟนอลแฟนตาซีอ๋อไฟนอลแฟนตาซีแล้วก็ติดหีพูดจริงไหมเนี่ยกูไม่ตัดออกนะไม่ตัดออกนะดูเลยนะไม่ใช่ปฏิติดค่าหีคือเออเนี่ยมันดูแย่เลยไม่แย่ติดหีโอเคเข้าใจว่าพี่ติดหีอยู่ช่วงนี้ถ้าเป็น Final Fantasy เนี่ยพี่จะไม่มีเวลาเล่นเว้ยพี่จะใช้ดูของตาเอกดูตาเอกดูเอกอันนี้จะเล่นแป๊บดูแป๊บเล่นแป๊บดูแป๊บที่สุดแล้วก็เกลียดที่สุดว่า
หนังที่ชอบที่สุดที่รีวิวในช่องเนี่ยกับหนังที่เกลียดที่สุดเกลียดที่สุดก่อนพูดง่ายมูฟวี่43มูฟวี่43มูฟวี่43สับไปเยอะไม่ใช่หนังอ่ะไม่ใช่หนังไม่ใช่หนังมึงคือเหี้ยอะไรคือนวัตกรรมใหม่แห่งการทำธุรกิจภาพยนตร์ขายใครไม่รู้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 เจาะกลุ่มใครเจาะกลุ่มคนที่ไม่ได้ชอบดูหนังมากไหมคนที่ไม่ชอบดูหนังเขาจะดูอะไรแบบนี้นี่ยังไม่ดูนะแต่ว่าจะไปดูละลองดูแล้วกันหนังที่เกลียดที่สุดอีกมุกวิธีสังเกตสุดเลยส่วนหนังที่ชอบที่สุดณครั้งที่ดูนะโมเมนต์ของหนังที่ชอบที่สุดพี่ให้เท่าที่จำได้ขอเป็นโลแกนแล้วกันโลแกนเนาะขอเป็นโลแกนแล้วกันเพราะว่าพี่จำได้ว่าตอนที่รีวิวโลแกนเนี่ยพี่รีวิวกับยิมสองคนมั้งแล้วพี่รู้สึกว่าภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่กับพี่และยิมนะตอนนั้นน่ะมันเป็นอะไรที่คอนเนคแล้วโลแกนเนี่ยมันเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่มาในฟิลจริงจังดราม่าหน่อยแล้วพี่รู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งเข้ากันมากแล้วจำได้ว่าไอ้หนังเรื่องเนี้ยพี่กับยิมเนี่ยจะเป็นอะไรที่ชอบไปในทิศทางที่ค่อนข้างใกล้กันแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ดูร่วมกับการพูดคุยต้องบอกว่าการดูหนังของพี่เนี่ยมันจะบวกร่วมกับการพูดคุยด้วยเพราะสำหรับพี่ภาพยนตร์มันคืองานศิลปะที่มีการบันเทิงมันเป็นความบันเทิงด้วยเหมือนเราดูภาพวาดแล้วเราก็เฮ้ยเอนจอยกับการพูดคุยแลกเปลี่ยนด้วยเพราะวันที่ถ้าถามเรื่องที่ชอบที่สุดเท่าที่รีวิวมานะโลแกนรู้สึกชอบแม่พี่ก็ของพี่หนังที่รีวิวมาที่รีวิวมาแล้วไม่ชอบที่สุดที่ไม่ชอบที่สุดเลยนะเอ็กเมนอะโพคาลิปทำไมจำได้ตอนนั้นมีเล่นบุ๊กกันด้วยที่มีคนเป็นบื้นเป็นหมาแล้วก็อ๋อตอนนั้นเป็นเป็นเจมพี่แล้วก็ยีแล้วก็พีก็คือตอนนั้นก็คือหนังเรื่องอะมันเหมือนมันแบกความหวังของคนทั้งไปไว้เลยนะคือเราสนุกมากับเอ็กเมนเฟิร์สคลาสเราสนุกมากับเอ็กเมนภาคไอเดย์ออฟฟิเชียลพาร์ทแต่ภาคเนี้ยเหมือนเราไม่ได้อะไรเลยอีกเรื่องนึงที่ชอบไปสุดเลยที่เวลาแบบตอนพูดออกมาแล้วรู้สึกแบบว่าเราอินไปกับมันอ่ะคือ Avengers Endgame อ๋อAvengers Endgame นี่ก็ซึ้งถึงมันจะไม่ได้เป็นหนังที่ดีมากมันไม่ดีมากแบบไม่ได้ถึงขั้นที่แบบว่าเฮ้ยมันดีแบบหนังออสการ์ได้รางวัลอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันดีต่อจิตใจสำหรับคนที่แบบเราดูหนังซุปเปอร์ฮีโร่มันต้องนานแล้วอ่ะแล้วมันเหมือนหนังเรื่องนี้มันทำมาขอบคุณเราทำมาขอบคุณเรากอดเราโอบกอดเราไว้คือต้องบอกว่า Avengers Endgame นี่โคตรแบบโคตรตอบโจทย์แฟนบอยเลยนะคือนึกภาพว่าถ้าไม่ใช่แฟนมาร์เวลอ่ะมาดูอัพกัปตันอเมริกาถือค้อนแล้วเอาไฟเจอแอสเซมโบนี่ไม่อินแน่นอนอ่ะแล้วตอนเราสปอยกันเราโคตรแบบโคตรมันจำได้ว่าตอนพูดถึงโทนี่สตาร์กนี่มึงน้ำตาซึมแม่งไหลเลยอ่ะซึมเลยนี่เป็นหนังที่ไปดูหลายรอบมากดู 3-4 รอบดูบ่อยดูเยอะมากครับผมจุดเด่นของหนังคืออะไรคืออะไรอันนี้เถียงไม่ได้ว่าจุดเด่นของนอนหนังเนี่ยคือความหล่อเหลาของพี่ท็อปที่ขายแล้วน้องอ่ะของพีคือพีก็หล่อแต่น้อยหน่อยเท่านั้นเองน้อยกว่านิดนึงใช่ไหมเดี๋ยวเอาแบบปลอบใจก็แล้วปลอบใจดีกว่าถ้าปลอบใจก็น้อยกว่านิดหน่อยแต่ถ้าความจริงก็คือพีก็ค่อนข้างขี้เหร่จริงพีเป็นคนขี้เหร่พีต้องยอมรับตัวเองว่าพีขี้เหร่แล้วพี่ก็เป็นคนที่เอาจริงเวลาเราดูนอนหนังเนี่ยทุกคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยพิธีกรหล่อว่ะพี่ท็อปแม่งหล่อเสียงก็หล่อหน้าตาก็หล่อจริงดูสะอาดสะอ้านเป็นคนหล่อมีคราวนิดหน่อยจุ๋มจิ๋มก็น่ารักเพื่อนชมด้วยเพื่อนอยากชมท็อปดูแบบเป็นคนเข้มเข้มๆก็เจาะหูด้วยแล้วพี่เป็นคนหล่อเอาจริงจุดขายของเราหนังคือความหล่อครับหล่อแล้วมีความเป็นไอดอลสูงด้วยเล่าไม่กินเฮ้ยแพ้เหล้านะเป็นคนแพ้กอกอเหมือนกันอันนี้จริงๆนะเป็นคนบุหรี่ไม่ดูดบุหรี่ไม่ดูดเพราะว่าดูดแล้วแสบคอมันดูดไม่เป็นทุกอย่างนี่ของมีทั้งนั้นเข้าใจเอาเลยตาบกินนมดูดทั้งดูดและดื่มนมอย่างเดียวแต่เวลาหอมเนี่ยหอมนมก็สุดยับไปเนี่ยสุดยับเรื่องสุดปานเลยเอ้ยก็เนี่ยถ้านอนหนังถามว่าขายอะไรขายหน้าตาครับหนอนขายหน้าตาซาพี่ขายความฮาขายความฮาความตลกขายความฮาขายความฮาโอเคคำถามต่อไปครับมีคนบอกว่าอยากให้น้องพีมาบ่อยๆเป็นไปได้ไหมคะโอ้เป็นไปไม่ได้เดี๋ยวเพราะว่าพี่ท็อปจะคอยกักไม่ให้น้องพีมา
พี่ท็อปจะพยายามคอยกักทุกวิถีทางเดี๋ยวมาบ่อยมาบ่อยมาบ่อยน้องพีมาบ่อยคือน้องพีสามารถมาได้บ่อยอยู่แล้วยกเว้นซะว่าอย่างที่บอกกันเนาะมันจะมีช่วงเวลาที่ไม่ประจวบเหมาะอย่างเช่นแบบน้องพีต้องไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยเขาเนี่ยเออาบินเออาบินเมื่อก่อนชาติก่อนเป็นนกเป็นนกเออาบินเออาบินดูแสงเหนือเออบินไปแล้วญี่ปุ่นไปดูโมเดลจริงจริงถ้าไปญี่ปุ่นนะจะฝากไปถ่ายวิดีโอหน่อยช่วงนี้ดูพี่วิลลี่เยอะดูยอมรับตัวเองว่าดูพี่วิลลี่เยอะมากสนใจปลาธรรมสบัติถ้าไปญี่ปุ่นเนี่ยเออจะฝากไปดูฟาร์มธรรมสบาที่ญี่ปุ่นหน่อยเลยเห็นบินแอร์บินบ่อยก็คือถ้าเวลาตรงกันน้องพีก็จะมาใช่คือมีช่วงหนึ่งที่หายไปมันตอนนั้นป่วยด้วยป่วยหนักมากก็เลยไม่มาบอกพี่ท็อปแจ้งพี่ท็อปไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็หายเรียบร้อยแล้วก็เลยมาดูได้บ่อยเรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็ยาวๆไปรู้สึกยังไงบ้างที่แบบว่าทำไมต้องเอาหน้าตัวเองไปตัดต่อใส่แบบว่าเขาเรียกอะไรนะปกคลิปทุกคลิปเลยทั้งคู่เลยอ๋ออันนี้คิดอะไรอยู่ก็บอกแล้วว่าหนอนหนังอ่ะมันขายอะไรหน้าตาเออเห็นไหมถูกละเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาหนังเรื่องไหนอย่าง Extraction เนี่ยคริสแฮมเวิร์ดเป็นพระเอกการที่ตัดหน้าพี่ไปแทนหน้าคริสแฮมเวิร์ดนี่แม่งพี่ใช้เวลาทำไม่ถึง5นาทีเพราะรูปหน้าเอ้ยไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อมัดกล้ามหน้าอกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันได้ซิกแพคเลยใช่ไหมเออเล่นซิกแพคใช่พี่เล่นซิกแพคด้วยอะไรเงี้ยหน้าพี่ตัดกับบอดี้คริสแฮมเวิร์ดเข้ากันแบบชุบๆๆๆแล้วก็แล้วเบ้าหน้าดีกว่าเบ้าหน้าเราเหมือนเขาเบ้าหน้าเรานี่ดูนี่พี่เนี่ยถึงจะเป็นลูกครึ่งจีนเนี่ยฝั่งแม่เป็นจีนฝั่งแม่เป็นจีนฝั่งพ่อเป็นไทยก็พี่ก็ถือว่าเป็นลูกครึ่งไทยจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเป็นลูกครึ่งไทยจีนก็จริงแต่ว่าหน้าเหมือนฝรั่งนี่จริงๆเพื่อนๆทักหมดเลยนะตอนสมัยที่มาเรียนมัธยมใหม่ๆนะเพื่อนๆเข้ามาทักพี่ไม่ได้สวัสดีครับนะฮัลโหลฝรั่งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็บอกอ๋อไม่ใช่ครับคนไทยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือแบบก็ตัดเอาง่ายๆคือการที่ทำปกแบบนั้นน่ะก็เรียกต่อยอดจากสิ่งที่ตัวเองมีหน้าตาเราก็ดีก็ตัดแทนรูปหน้าดาราไปไงเข้าใจผิดกันไหมบางทีเดินเข้ามานึกว่าพี่คิดพี่คิดที่สอนภาษาอังกฤษพี่คิดดิลิเวอรี่อ่ะคิดดิลิเวอรี่อย่างช่องอื่นนะก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาบางทีบางช่องเขาก็เข้มเหมือนไปสาระจัดอะไรจัดๆอะไรเงี้ยของเราก็มีสาระเหมือนกันสาระเลวบ้างสาระชั่วไอ้เหี้ยเลวไอ้ไวเนี่ยจะยังเลยของเราเนี่ยที่เน้นที่สุดอะความฮาความฮาเพื่อความเอนเตอร์เทนเนี่ยคือปกติเนี่ยเวลาดูรีวิวหนังอะที่จะชอบดูชอบอ่านคอลัมน์ที่แบบติดตลกหน่อยๆเวลาอ่านแล้วมันชวนติดตามอ่ะของนอนหนังสำหรับพี่นะพี่วางไว้แต่แรกอ่ะเป็นการรีวิวหนังที่เป็นฟิลการพูดคุยมากกว่าจะสังเกตว่านอนหนังจะเน้นฟีลลิ่งและอารมณ์ทุกอย่างที่พูดมาไม่ว่าจะเป็นความฮาความอะไรเนี่ยมันคือฟีลลิ่งและอารมณ์ที่เราพยายามผสมเข้าไปแล้วก็บวกกับเขาเรียกทักษะความสามารถที่มีพี่ทำงานเบื้องหลังเรารู้อะไรเราก็แชร์พูดง่ายๆคือต่อยอดจากสิ่งที่มีพี่ก็ทำงานเบื้องหลังก็พูดสิ่งที่ชอบก่อนกล้องถ่ายยังไงช็อตนี้ถ่ายยังไงใครที่ชอบงานเบื้องหลังชอบถ่ายรูปชอบถ่ายวิดีโอไม่ต้องเป็นถ่ายลงลึกมากก็ได้แต่แค่แบบเฮ้ยชอบถ่ายวิดีโอเว้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยชอบเล่นกล้องอยู่แล้วเนี่ยดูช่องหนอนหนังอ่ะก็จะได้ความรู้สึกว่าเออเว้ยพี่ท็อปพูดถึง CU พูดถึง LS พูดถึง MS พูดถึงอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันอ่ะคำถามก็ประมาณนี้พอหอมปากหอมคอไหมไม่ต้องไม่รู้กี่คำถามก็จำไม่ได้ก็ถามไปคิดว่าน่าจะทำให้เรารู้จักและสนิทกันมากขึ้นคิดว่านะคิดว่านะถ้างั้นมาถึงไฮไลท์คลิปนี้จริงๆไม่ได้จะมีอะไรมากมายหรอกประเด็นก็คือฉลองแสนไงฉลองแสนเราก็ส่วนตัวพี่พอมันแสนก็รู้สึกคันมือเรโนเวทบ้านใหม่ไปแล้วคราวนี้ก็มาแกะตุ่มด้วยกันอันไหนหาตุ่มยังไม่ได้แกะอาหารตุ่มมันอ๋อแกะตุ่มมุกดีจริงแกะตุ่มส่งตรงจากยูไนเต็ดสเตทนะมาถึงไอ้มิสเตอร์วงเพชรโพเพชรเนี่ยโอ้โหเนี่ยมีที่อยู่ของกูด้วยเดี๋ยวขึ้นที่อยู่ของพี่ไว้ข้างๆก็ได้เผื่อมีใครอยากจะส่งขนมมาให้พี่ท็อปกินวันหยุดไงขึ้นที่อยู่ให้เลยว่าอยู่ไหนส่งมาได้ส่งอะไรมาก็ได้ส่งกางเกงในใช้แล้วมาก็ได้ส่งรองเท้าขาดแล้วมือสองส่งมาก็ได้จะเอาไปบริจาคต่อเอามากินต้มเหรอต้มกินแกะตุ่มจังหวะต้องมาดูไปพร้อมกันเฮียแม่งตื่นเต้นกันนะอยากเห็นอยากเห็น
ช่องอื่นเขาแสนกันไป 3-4 ปีแล้วมั้งเออช่องเราหนังเพิ่งแสนไม่เป็นไรหรอกมาแก่พร้อมกันแก่พร้อมกันเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวแล้วแทนแทนถ้ามีดาบเจไดยืนเป็นซุ้มๆในงานแต่งไอทีเลยนะทีมเป็นทีมไงเราชอบดูหนังไงก็เออเป็นทีมไปเราให้เกียรติคนดูเปิดฝั่งให้คนดูเห็นก่อนครับแหมนี่ให้พวกมึงเห็นก่อนกูเนี่ยเออไอ้เหี้ยกดไลค์กดซับสไครบ์เดี๋ยวนี้ใจดีมากเลยเนี่ย5 4 3 2พามรามเข้าไปเป็นไงมันเห็นเหี้ยอะไรเลยเอ้าไอ้เหี้ยมีกระดาษเหี้ยอะไรไม่รู้เยอะแยะหมดอะไรเหรออ้าวไม่เห็นมองไม่เห็นอ๋อเดี๋ยวกระดาษออกก่อนแล้วกันเดี๋ยวกระดาษค่อยดูเดี๋ยวกระดาษค่อยดูครับครับ5 4 4 3 2สุ่มเงิงสุ่มเงิงนี่คือสุ่มเงิงเดี๋ยวหันมาทางเราได้ยังนี่หมุนแล้วจะหยุดได้ไหมเนี่ย หมุนแล้วจะหยุดได้หยุดหยุดค่ะหยุดนะเหมือนแกะโมเดลเหมือนช่วยพี่แกะโมเดลที่บ้านเลยเฮีย ถุงพลาสติกนี่อยู่ในถุงเลยนะก็ส่งมาเลยครับลูกถุงเพื่อนลูกถุงโอ้ยเหมือนทองเนี่ยมันน้องมันคือเวลาไปเจอน้องคนไหนไม่เคยพีไม่เคยทำน้องร้องไห้นะทำไมเคยได้ยินเวลาไปอยู่กับน้องคนไหนก็จะเอ้ยอย่างเงี้ยตลอดนี่ไปเหยียบตีนเขาเปล่าหรือยังไงนี่มันเป็นทรงนี่เขาต้องบอกว่าอันนี้เป็นทรงใหม่ป่ะทรงใหม่คือถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยพี่คิดว่าสมัยที่บี้เดอะสตาร์แรกๆก็จะเป็นสีดำมันตุ่มนูนออกมาสีดำแล้วตุ่มนูนเออแอบอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเออกินเนาะอยากได้ตรงเออเนี่ยอันนั้นก็สวยดีไอ้นี่ก็สวยนี่ก็สวยนี่ดูดิอ่านดีกว่าก็ตั้งไว้นี่ก่อนครับเขาแถมไอ้ใบมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะแถมใช้คำว่าแถมไม่เลยเขาส่งมาพร้อมกันแถมว่าติดโมเดลไงปกติซื้อโมเดลมันมีแถมโปสเตอร์ใช่แต่เพราะว่าเออเขาแถมโปสการ์ดพร้อมลายเซ็นคนปั้นเลยแถมงานปั้นเลยไอใบเล็กๆนี่ก็ไม่มีอะไรเขาเขียนว่าขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จครับอันนี้แหละมีอีกขั้นในด้านยอดผู้ติดตามเรารู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมเฉลิมฉลองกับความสำเร็จของคุณและหวังเป็นอย่างนี้ว่าช่วงเวลารับรางวัลที่น่าจดจำในครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์อันแสนพิเศษสำหรับคุณรางวัลนี้ได้ตรวจสอบและบรรจุหีบห่อหีบได้บรรจุหีบห่อเพื่อการจัดส่งอย่างพิถีพิถันโดยริกอิตาลิกใครมาคอมเมนต์ด้วยอิตาลิกใครน่าจะไปบริหารก็แหละอ่ะหากรางวัลของคุณได้รับความเสียหายให้จัดส่งกลับไปนี่เขาก็เคลมมีเคลมเนาะมีของมีอีเมลของทางYouTube Creator ให้ว่าถ้ามันมีรอยบินมีอะไรที่มันเสียหายไม่สมบูรณ์เนี่ยก็ส่งกลับไปเขาจะเคลมกลับมาใหม่ให้ถ้าเราแขวนอยู่แล้วหล่นเงี้ยเราสามารถเคลมไม่เกี่ยวเลยเหมือนโทรศัพท์อะหล่นไม่เคลมให้อันนี้ใบเป็นใบที่เขาแถมอะแถมอะโปสเตอร์อะโปสเตอร์ติดงานปั้นจริงเวลาซื้องานปั้นแถมโปสเตอร์ไงโปสเตอร์พร้อมเลยเซ็นไม่มีเฮ้ยเหมือนคนเฮ้ยเออเหมือนแกะโมเดลชอบดมกลิ่นของมันไม่มีกลิ่นเออไม่มีกลิ่นปกติจะคาวๆนิดนึงมันจะมีกลิ่นปกติโมเดลมันจะมีกลิ่นใหม่กลิ่นยางกลิ่นถุงพลาสติกอะไรเงี้ยมันจะเป็นโอ้โหฟินมากเวลาคนแกะนะอันนี้ไม่มีนะไม่มีกลิ่นมีกลิ่นเหมือนใครแบบเอาไปเกาไข่แล้วก่อนจะบรรจุออกกลิ่นเนี้ยเหมือนอยู่ตรงมุมเนี้ยน่าจะอีกลิ่นไข่เหรออันนี้เป็นใบคล้ายๆเขาเรียกใบเซอร์ไหมใบเซอร์ไหมเหมือนคล้ายๆว่าเป็นใบนี้เหมือนเกียรติบัตรเหมือนเราเรียนจบอะได้ใบนี้มาคุณได้ทำในสิ่งที่ครีเอเตอร์ของ YouTube น้อยคนนักจะทำสำเร็จนี่นั่นคือคุณมีแฟนเป็นแสนคนเอาแล้วไงเนี่ยห้ามบอกเมียเด็ดขาดนะใครที่ทำยูทูบเบอร์นะได้ใบเนี้ยมีเมียเป็นแสนเนี่ยมีแฟนเป็นแสนเนี่ยคุณมีแฟนๆติดตามช่องคุณอ๋อแฟนหลักแสนซึ่งเป็นยอดตัวเลขที่น่ามหัศจรรย์มากอันที่จริงเนี่ยเราทราบดีว่ายอดสมาชิกบน YouTube มีมากมายมหาศาลแต่เราหวังว่าคุณจะเห็นความสำเร็จของเลข6หลักขอเป็นเสียงหน้าต่อยได้ไหม เดี๋ยวนะอันที่จริงแล้วเนี่ย เหมือนจริงเราทราบดีว่ายอดสมาชิกใน YouTube เนี่ยมีมากมายมหาศาลแต่เราหวังว่า
คุณจะเห็นความสำคัญของตัวเลข6หลักนี้ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในครั้งนี้ทุกๆคนที่ติดตามช่องของคุณต่างประทับใจในสิ่งที่คุณนำเสนอพวกเขาได้รับทั้งแรงบันดาลใจความท้าทายและความบันเทิงโอ้โห YouTube รู้ได้ไงว่าช่องเราเนี่ยมีอะไรนะแรงบันดาลใจความท้าทายและความบันเทิงครับเอาเสียงพีเป็นบรูซลีด้วยพุ่งมาถึงเป้าหมายสำคัญนี้ได้ด้วยความมุมานะความอุตสาหะและอาจจะเป็นการสอกแทรกอารมณ์ขังยุงก็เยอะดิอารมณ์ขังอารมณ์ขันคนจีนไงความสำเร็จทั้งหมดล้วนเกิดจากตัวคุณเองและเรายกย่องชมเชยคุณเอาเสียงหน้าต่อเอแล้วก็พีเป็นเสียงจิ๊กกี้ก็ได้ตลอดจนความทุ่มเททั้งหมดของคุณด้วย Silver Creator Award ในครั้งนี้กิ๊กกี้หัวเราะแบบนี้อ่ะทำไมกิ๊กกี้หัวเราะแห้งอ่ะวะนี่ต้องกิ๊กกี้กิ๊กกี้กิ๊กกี้ซุปเปอร์เซนไตอ๋อกิ๊กกี้บัคไรเดอร์เออกิ๊กกี้ซึ่งเป็นของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆที่แสดงถึงการยกย่องและเชิดชูจากเราไอ้ย่ะเธอจะไหลไหลออกมาเป็นสายเลือดทางเราทราบดีว่าคุณไม่ได้ทำเพื่อหวังรางวัลนี้หวังอย่าคิดว่าไม่หวังหวังทำเพื่อความหวังเลยคุณหวังคุณทำเพราะมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และแบ่งปันรวมถึงการได้เจอผู้ชมที่ใส่ใจคุณจริงจริงจริงอันนี้จริงอันนี้จริงเราคิดจริงๆว่าทุกคนที่ดูหนอนหนังเนี่ยดูด้วยความใส่ใจจริงๆโชคดีอย่างนึงคือหนอนหนังมีแฟนคนดูที่เอาเป็นว่ารักหนอนหนังจริงๆสังเกตว่าคนที่ดูหนอนหนังมักจะดูแล้วแล้วดูเลยแล้วดูนานๆดูยาวไปรวมถึงการได้เจอผู้ชมที่ได้ใส่ใจคุณจริงๆเรากำลังเฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อที่จะได้เห็นผลงานอันสร้างสรรค์ชิ้นต่อไปของคุณสมาชิก1ล้านคนอาจดูเหมือนห่างไกลเกินไปในตอนนี้แต่คุณเข้าใกล้เป้าหมายนั้นมากกว่าที่คุณคิดและเราจะคอยเป็นกำลังใจให้คุณเสมอยินดีด้วยขอแสดงความนับถือจากคุณซูซานโวชิกิขออภัยด้วยนะครับถ้าอ่านชื่อคุณซูซานผิดนะครับต้องขอกราบขอประทานอภัยนะครับขอรางวัลคืนเขาบอกว่าอันนี้คือซูซานโวชิกิก็คือเป็น CEO YouTube นะครับก็ขอบคุณมากสำหรับรางวัลแสนซับที่ทาง YouTube มอบให้เราขอคือเราสัญญาขอแค่อย่างเดียวเลยเว้ยที่พี่คิดว่าสัญญาแล้วหนอนหนังจะไม่ผิดสัญญาครับหนอนหนังมีหลายอย่างที่รับปากคนดูไม่ว่าจะเป็นรีวิวหนังเรื่องนั้นก็อ่ะผิดสัญญาบ้างผิดเวลาบ้างก็อ่ะขอประทานอภัยนะครับถือว่าเริ่มต้นกันใหม่ครับแต่สิ่งนึงที่พี่สัญญาว่าจะไม่ทำให้คนผิดหวังแน่ก็คือครับความเป็นหนอนหนังความบันเทิงความฮาและสาระที่แฝงออกไปกับเทปต่างๆผลงานต่างๆเนี่ยมันจะอัดแน่นแล้วยิ่งเป็นซีซั่นใหม่พูดแบบนั้นไปก็ได้แล้วยิ่งเป็นซีซั่นใหม่แล้วด้วยเนี่ยก็จะยิ่งอัดแน่นและหยาบคายเจ็บไหมมากกว่าเดิมอันนี้ถามนิดนึงนะต่อยคิดยังไงกับนักพากย์รุ่นใหม่อ๋อแล้วต่อยคิดว่านักพากย์รุ่นใหม่เนี่ยสมัยก่อนมันจะมีการพากย์ที่อิมพอไวส์บ้างบางครั้งผมก็ได้พากย์คนเดียวบางนะแล้วเด็กๆอาจจะไม่รู้นะการ์ตูนบางเรื่องเนี่ยภาค2คนเองนะจริงเหรอครับครับภาค2คนเองคือตัวละครเป็น10เลยใช่และสมัยก่อนเนี่ยเวลาพูดผิดคำเดียวเนี่ยก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ประโยคแรกเออมันไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ก็มีเทคโนโลยีมากขึ้นก็คือง่ายมากขึ้นก็น้องๆที่อยากเป็นนักพากย์จริงๆกูโคตรเขินเลยที่กูไม่ใช่นักต่อยแค่เสียงคล้ายเฉยจริงๆไม่เหมือนหรอกหน้าไปออกก็พี่โชว์งั้นเออออกก็พี่โชว์ไหมอ่ะเอาเป็นว่าก็ฝากถึงนี้แล้วกันครับฝากถึงช่องใหม่ๆแล้วกันครับเห็นช่วงนี้มีคนทำรีวิวเยอะหนอนหนังเป็นหนึ่งช่องที่บอกเลยนะพี่ไม่รังเกียจเลยครับถ้าคุณจะทำช่องรีวิวหนังแต่ขอแค่อย่างเดียวคือซื่อสัตย์กับคนดูซื่อสัตย์กับคนดูมีแค่คำนี้คำเดียวครับถ้าใครอยากจะทำช่องรีวิวนะคุณแค่เป็นคนชอบดูหนังแล้วคุณก็ใส่ความเป็นคุณซื่อสัตย์กับคนดู อย่าไปให้ความสำคัญกับยอดวิวมากนะคุณภาพของคอนเทนต์นะนั่นน่ะคือส่วนที่การันตีมากกว่าว่าช่องของคุณน่ะมันจะต่างและโดดเด่นกว่าช่องอื่นๆครับถ้าคุณไปใส่ใจกับยอด มากเกินไปไม่ว่าจะเป็นยอดวิวยอดแชร์ยอดไลค์อะไรก็ตามเนี่ยถ้าคุณไปใส่ใจกับยอดเหล่านั้นมากเกินไปแล้วคุณเอาทั้งชีวิตคุณน่ะไปใส่กับไอ้ YouTube ตรงนี้กับช่องรีวิวหนังตรงนี้มากเกินไปสิ่งที่คุณจะเสียคือความเป็นตัวตนของตัวเองว่ะใช่
พราะว่าพี่เคยพยายามอยู่ช่วงนึงครับอันนี้ต้องยอมรับกันแล้วรู้สึกได้เลยว่าไอ้เหี้ยมันพอกลับมายืนแล้วมาสะท้อนตัวเองอ่ะไอ้เหี้ยกูหวังกับอะไรที่มันผิดมากเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยขอฝากแล้วกันครับใครที่อยากรีวิวช่องใหม่ๆใครที่อยากทำรีวิวหนังบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยเริ่มเลยครับมือถือเครื่องเดียวก็ทำได้เริ่มเลยเริ่มเลยสนับสนุนให้ประเทศไทยเนี่ยมีนักวิจารณ์ขอใช้คำว่านักวิจารณ์นักวิจารณ์ที่เก่งๆนะและซื่อสัตย์กับภาพยนตร์จริงๆเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยวงการภาพยนตร์จะเติบโตขึ้นได้ก็ต้องมีนักวิจารณ์ที่เก่งและซื่อสัตย์กับภาพยนตร์ให้เท่ากับที่คนทำหนังเขาซื่อสัตย์กับหนังเขาและจริงจังกับหนังเขาอันนี้เป็นการให้เกียรติปรบมือแทนหน่อยปรบมือไม่ได้เลยครับผมก็นะสุดท้ายแล้วเนี่ยฝากช่องทางเรามีอะไรบ้างครับผมก็มีทั้ง Facebook นะครับผมแล้วก็บน YouTube นะครับผมบน Facebook ก็พิมพ์ไปเลยนะครับผมตามนี้เลยนะนอนหนังแค่นี้ตาจำง่ายเลยฮะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีหนึ่งเรื่องที่พี่รู้สึกว่าไม่ได้ทำแล้วรู้สึกผิดเล็กๆก็คือมียอดคนที่โดเนทมาสนับสนุนนะครับช่องนอนหนังก็ต้องกล้าพูดมีน้องๆหลายคนบอกว่าพี่ท็อปอย่าพูดอย่างนี้แต่มันคือเรื่องจริงเว้ยคือช่องนอนหนังไม่ใช่ช่องที่มียอดวิวหวาอยู่แล้วแต่เป็นช่องนอนหนังพี่ขอใช้คำส่วนตัวนะยังไงซะพี่ยังรู้สึกว่าช่องนอนหนังเป็นช่องรีวิวเล็กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีหลายๆคนที่เขาโดเนทมาสนับสนุนแล้วพี่ไม่ได้ขึ้นขอบคุณก็ถือโอกาสหน้าตอนนี้นะครับว่าขอขอบคุณนะครับผมแล้วเดี๋ยวเนี่ยในหนอนหนังติดเรทเนี่ย มันจะมีเซ็ต CG สำหรับการขอบคุณคนที่โดเนทไปเลยพี่ถือว่าเขาควรได้รับการยกย่องและขอบคุณอย่างเป็นทางการและจริงจังจากหนอนหนังมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคก็ถือว่าใครที่โดเนทมาช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงและไม่ได้ขอบคุณเนี่ยก็ต้องขอโทษด้วยและขอขอบคุณจริงๆครับขอบคุณจริงจริงที่สนับสนุนแล้วก็โดเนทมาช่วยหนอนหนังบ้างอะไรเงี้ยครับผมอ่ะโอเคก่อนจากกันไป1ประโยคที่นอนหนังพูดทุกครั้งคือไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นจะดีจะเหี้ยจะเป็นหนังที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยกับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องเนี่ยทำมาให้ทุกคนดูครับเพราะฉะนั้นคุณต้องไปดูเองแล้วจะรู้ว่าหนังเรื่องนั้นมันคุยกับคุณไหมไม่ได้ขออีกเค้กขอพูดยาวนี่นั่นนี่นั่นนั่นมันเหลืออีกตั้งเยอะอ่ะเหลืออีกตั้งเยอะนะก็คือช่องนอนหนังเนี่ยไม่ว่าหนังเรื่องนั้นจะเป็นหนังที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามเนี่ยภาพอย่างทุกเรื่องคุณต้องไปดูด้วยตาของตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าหนังเรื่องนั้นคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับยังว่าคุยกับคุณไม่รู้เรื่องก็จะคุยกับคุณไม่รู้เรื่องเฮ้ยเกือบแล้วเมื่อกี้คุยอยู่ไรกันไหนวะสวยนะสวยสวยสวย